เราต้องการปฏิรูปการศึกษาของไทยทั้งระบบให้มีโค้ชชิ่งเป็นเบื้องต้นเด็กทุกคนและคนไทยทุกคนต้องมีทักษะ 5-6 อย่างในยุคดิจิทัลศตวรรษที่21ผู้ปกครองและครูไม่จำเป็นต้องลงทุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรคือความคิดทำอย่างไรสร้างให้เด็กคิดเป็นวิเคราะห์เป็นอ่านได้เขียนได้มีเหตุมีผลคิดเชิงวิทยาศาสตร์คิดเชิงคณิตศาสตร์สืบเนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยนักเรียนไทยตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ศตวรรษ21ต้องการแล้วโดยเฉพาะคือยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างๆเฉพาะเป็นภาษามนุษย์จึงไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาเครื่องแต่เด็กเล็กก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเสมอไปสามารถที่จะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่ภาษาสากลเขาเรียกว่าโคดดิ้งหรือวิทยาการคำนวณ นั่นเองอันพลักโคดดิ้งแปลว่าเรียนภาษาคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเด็กเล็กก็จะสามารถเรียนได้จากการเล่นจากการเรียนในสาขาวิชาการต่างๆหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันที่บริบทของสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสังคมที่แตกต่างกันก็สามารถที่จะใช้โคดดิ้งมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละท้องถิ่นได้ค่ะเราต้องการสร้างทักษะของเด็กอย่างน้อย6ทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการก็คือว่าทักษะในการคิดทักษะในการอ่านเขียนวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนกล้าตัดสินใจทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่เราเรียกว่าเรียนโคดดิ้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดิฉันอยากเห็นการศึกษาไทยคือใช้โคดดิ้งมาประยุกต์ใช้กับทุกสาระวิชาไม่ว่าจะเรียนอาร์ตจะเรียนไซน์จะเรียนแมทเรียนเอนจิเนียร์หรือเรียนดนตรีก็ตามคือต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ตั้งคำถามง่ายๆให้กับตัวเองแล้วก็ตอบทดลองทดสอบในเชิงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนกล้าลงมือทำผิดแล้วทำใหม่ได้อันนั้นคือทักษะที่ดิฉันอยากเห็นเด็กทุกคนและคนไทยทุกคนต้องมีเพื่ออนาคตแล้วการที่จะอยู่ในยุคศตวรรษที่21ประการแรกเพราะฉะนั้นเรากำลังจะปฏิรูปการศึกษาของไทยทั้งระบบให้มีโคดดิ้งเป็นเบื้องต้นประการที่2เราต้องการให้เด็กทุกคนจะต้องมีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมประกอบกับโคดดิ้งเพื่อที่จะทำให้เขามีชีวิตชนะคนอื่นได้อันนี้เป็น2หลักใหญ่คือโคดดิ้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรียนอะไรก็ตามเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองแล้วจะต้องเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนเช่นโคดดิ้ง for กะปิทองโคนโคดดิ้ง for ไข่เค็มโคดดิ้ง for อาหารโคดดิ้ง for ท่องเที่ยวโคดดิ้ง for everythingเพราะฉะนั้นเรียนโคดดิ้งแล้วเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองมีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วจะต้องเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยแต่อย่างไรก็ตามคุณครูต้องไม่ลืมว่าเรียนแล้วลดภาระพ่อแม่ได้ไหมเน้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอ่านคลักโคดดิ้งเด็กประถม1เรียนโคดดิ้งแล้วบอกกับเราว่าเขาลดภาระแม่ค่ะแม่ไม่ต้องมาดูแลเขาแล้วเขาตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวไปโรงเรียนได้ไปทานรถบัสของโรงเรียนได้คุณแม่ไม่ต้องมาเป็นภาระคุณแม่จะไปตลาดคุณแม่จะไปขายของไม่ต้องมาดูแลเขาแล้วค่ะนี่คือลดภาระพ่อแม่อันนี้ง่ายๆเลยถ้าเราต้องการให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเหตุด้วยผลมีจินตนาการแก้ปัญหาจึงเป็นการเรียนรู้ที่ลดความเหลื่อมล้ำนี่คืออันพลักโคดดิ้ง
เนื่องจากโควิดเข้ามาทำให้เรามีความจำเป็นและฉุกเฉินที่จะต้องสอนออนไลน์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ต่างๆต้องใช้แต่ไม่ใช่ให้เด็กอยู่กับเครื่องตลอดเวลาคุณครูยังมีความหมายเพราะว่าจิตวิญญาณของความเป็นครูยังเป็นบทบาทสำคัญมากที่จะฟาซิลิเทตประทับประคองให้เด็กสนุกกับการเรียนแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันความสุขของคนคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ถ้าไม่มีความสัมพันธ์เด็กก็จะไม่มีความสุขเราไปมองถึงเรื่องประเด็นที่จะทำหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่จะปรับปรุงที่จะอิงมาตรฐานไปเป็นอิงสมรรถนะเนี่ยก็เช่นเดียวกันโคดดิ้งก็เอามาใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันว่าเราดูว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมเปลี่ยนหลักสูตรทำไมหลักสูตรที่มันเป็นอยู่มันไม่ดีตรงไหนมันไม่ตอบโจทย์อะไรพอเราบอกว่าเออมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าอิงมาตรฐานเนี่ยมันดูแค่เกณฑ์ขั้นต่ำแต่เราอยากได้คนคือทำเป็นให้เขาลงมือปฏิบัติได้มีสมรรถนะที่เห็นครับเราก็จึงมาดูว่าเราจะปรับจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนที่ตรงไหนและเปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนตรงไหนก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเอาหลักสูตรไปใช้เราจะต้องทดลองที่ไหนทำอะไรยังไงจนสุดท้ายเมื่อหลักสูตรที่เอาไปใช้แล้วมันดำเนินการแก้ปัญหาที่ว่าได้จริงอันนี้ก็เป็นโคดดิ้งที่เป็นอีกเรื่องนึงเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูกับผู้ปกครองแล้วก็ผู้อำนวยการในการนำโคดดิ้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนกับนักเรียนเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้เด็กของเราว่าเมื่อเขาโตไปแล้วเขาสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้แม้จะผันผวนแค่ไหนเพราะเขามีโคดดิ้งที่จะแก้ปัญหาให้เขาแล้วขออวยพรให้ทุกๆคนมีความสุขกับการเรียนแล้วก็นำกลับไปขยายผลให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนของท่านต่อไปค่ะ